าฟังนิทานกันแล้วในช่วงที่บ้านเมืองอยู่ในยุคสงบสุขและรุ่งเรืองการค้าขายนั้นเต็มไปด้วยความคึกคักมีร้านค้าเปิดใหม่ขึ้นมากมายในแต่ละร้านก็จะแข่งขันกันเรียกลูกค้าและทำกำไรจากการค้าขายได้มากมายขนมจีบขนมจีบมาเนี่ยเร็วมาเนี่ยเร็วไม่มาซื้อขนมหวานดีกว่านะจ๊ะขนมหวานชื่นใจเลยจ้าและในตลาดแห่งนั้นมีร้านขายหมูปิ้งเปิดอยู่ไม่ไกลนักเรียกได้ว่าทั้งสองร้านนี้เป็นคู่แข่งแย่งลูกค้ากันเลยทีเดียวทั้งสองร้านขายหมูปิ้งในราคาที่เท่ากันเวลาเปิดปิดร้านก็เวลาเดียวกันตอนที่ออกมายืนเรียกลูกค้าที่หน้าร้านก็ยังเป็นเวลาเดียวกันอีกแต่ความแตกต่างของทั้งสองร้านนั้นก็คือเนื้อหมูที่เป็นวัตถุดิบหลักในการทำหมูของร้านแรกลุงหมานเจ้าของร้านจะคัดเนื้อหมูด้วยตัวเองเลือกแต่เนื้อหมูที่เป็นเนื้อที่สดใหม่สีชมพูสวยสดงดงามไม่เน่าไม่เสียหรือว่ามีกลิ่นเหม็นส่วนอีกร้านตาหมีเจ้าของร้านเห็นว่าเนื้อหมูสดใหม่นั้นราคาแพงเกินไปจึงมักจะเลือกเนื้อหมูที่มีคุณภาพรองลงมาบางครั้งยังซื้อเนื้อหมูที่มีตำหนิอย่างเช่นเนื้อที่เริ่มมีสีเขียวนิดๆหรือส่งกลิ่นเหม็นหน่อยๆนำมาทำเป็นหมูปิ้งด้วยเพราะราคานั้นถูกกว่าเนื้อหมูสดมากเรียกได้ว่าลงทุนน้อยแต่หวังกำไรที่มากขึ้นทั้งสองร้านนั้นทำเช่นนี้อยู่เป็นประจำแม้จะขายดีจนหมูปิ้งนั้นหมดเกลี้ยงไม่เหลือสักวันแต่ร้านของลุงหมานั้นก็ไม่ได้ร่ำรวยขึ้นรวดเร็วนักเพียงค่อยๆมีกำไรที่แบ่งเก็บมาไว้มากขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อยต่างจากร้านตำหมีที่ร่ำรวยขึ้นผิดหูผิดตานั่นก็เป็นเพราะว่าตำหมีใช้เนื้อหมูที่ไม่มีคุณภาพมาทำหมูปิ้ง เมื่อต้นทุนต่ำนั่นก็ย่อมหมายถึงกำไรที่เพิ่มขึ้นมากไปด้วยแต่ไม่นานนักร้านตะหมี่ก็ได้เริ่มมีคนมาซื้อลดลงเรื่อยๆต่างกับร้านของลุงหมานที่มีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นทุกวันตะหมี่ไม่เข้าใจว่าทำไมลูกค้าร้านตนจึงลดน้อยลงจึงได้เกิดความสงสัยในร้านของลุงหมานว่าลุงหมานนั้นคงเล่นไม่ซื่อแน่ๆได้แอบลดราคาหมูปิ้งเพื่อให้ขายดีขึ้นหรือเปล่าเมื่อทนความสงสัยไม่ไหวตะหมี่จึงได้เดินเข้าไปถามตะหมานในที่สุดนี่ตะหมานเองลดราคาหมูปิ้งตัดหน้าข้าหรือเปล่าฮะทำไมถึงมีคนมาซื้อแต่ร้านเองเนี่ยทำไมไม่มีใครไปซื้อหมูที่ร้านข้าเลยอ้าวข้าก็ขายเหมือนเดิมของข้านั่นแหละจะบอกอะไรให้นะที่ลูกค้าเขาไม่ไปเข้าร้านเองเนี่ยก็เพราะว่าเองไม่ซื่อสัตย์กับอาชีพของตัวเองไม่มีความรับผิดชอบเอาหมูที่ไม่มีคุณภาพมาปิ้งขายคนกินเขากินแล้วไม่อร่อยเขาก็ต้องเลิกซื้อนะสิ